ควรรู้ไว้เป็นตะคริวตอนกลางคืนปวดน่องเวลาเดินอย่าชะล่าใจเพราะอาจป่วยเป็นโรคนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวที่เราควรดูแลและใส่ใจมากที่สุดก็คือปัญหาสุขภาพเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นอาการบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะการที่เรามองว่าอาการเหล่านั้นเดียวๆก็หายอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าที่คิดตามมาได้โดยเฉพาะวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอาการเป็นตะคริวที่ขาที่เกิดขึ้นในช่วงตอนดึกบ่อยๆหรือทุกวันและเวลาเดินไปได้สักทุก 20-30 เมตรจะรู้สึกปวดน่องจนต้องหยุดพักสักครู่จึงหายปวดและเดินต่อได้หากมีประวัติเป็นความดันโลหิตสูงเล็กน้อยและระดับน้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อยอาการเหล่านี้อาจจะเป็นภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบได้เป็นตะคริวตอนกลางคืนปวดน่องเวลาเดินบ่งชี้ว่าหลอดเลือดแดงที่ขาแข็งและตีบทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขาดลงเวลาตกดึกอากาศเย็นยิ่งทำให้หลอดเลือดตีบเลือดไหลเวียนน้อยลงกระตุ้นให้เกิดตะคริวได้ส่วนอาการปวดน่องเวลาเดินก็เกิดจากขณะเดินกล้ามเนื้อขาต้องการให้มีเลือดนำออกซิเจนไปเลี้ยงมากขึ้นเพื่อการเผาผลาญให้เกิดพลังงานในการเคลื่อนไหวแต่เนื่องจากหลอดเลือดแดงที่ขาตีบจึงมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอกล้ามเนื้อขาขาดเลือดทำให้เกิดอาการปวดน่องพอหยุดพักความต้องการออกซิเจนจากเลือดที่ไหลไปเลี้ยงลดลงอาการปวดน่องจึงทุเลาลงภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบมักเกิดขึ้นทั่วทั้งร่างกายเพียงแต่ส่วนไหนเป็นมากก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็นก่อนที่สำคัญคืออาการนี้หากไม่ได้รับการรักษาเป็นเวลานานอาจจะทำให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจแบบกระทันหันได้ดังนั้นจึงมีข้อพึงระวังดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ระบบหลอดเลือดแดงเมื่อมีความเสื่อมเกิดขึ้นโดยมีตะกรันไขมันไปเกาะที่ภายในผนังหลอดเลือดซึ่งค่อยๆเพิ่มมากขึ้นทีละน้อยกินเวลา 5-10 ปีก็จะกลายเป็นภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไม่พอทำให้เกิดอาการไม่สบายต่างๆอวัยวะไหนได้รับผลกระทบมากก็จะแสดงอาการของอวัยวะส่วนนั้นก่อนเช่นหลอดเลือดขาตีบก็จะมีอาการตะคริวกลางคืนปวดน่องเวลาเดินหลอดเลือดองคชาตตีบก็จะเกิดภาวะนกเขาไม่ขันเป็นต้นอย่างไรก็ตามภาวะเหล่านี้ก็บ่งชี้ว่าหลอดเลือดแดงส่วนอื่นๆก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นกันแต่ยังไม่มากถึงขั้นแสดงอาการผิดปกติให้เห็นจึงต้องทำการตรวจเช็คดูภาวะผิดปกติของอวัยวะที่สำคัญอื่นๆเช่นหัวใจสมองตาไตเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงตามมา 2. เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งต้องหาทางลดละพฤติกรรมเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ดื่มสุราความเครียดการขาดการออกกำลังกายและควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอาทิเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินจะได้ช่วยชะลอหรือป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตลอดจนต้องทำการตรวจเช็คภาวะผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่เช่นตรวจจอประสาทตาตรวจดูอาการขาที่เท้าตรวจคลื่นหัวใจตรวจเลือดเป็นต้นค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ